โอเคก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาดิสไลฟ์40วันนี้เราอยู่ทุเรียนออนไลน์การอัปเดตในเรื่องใหม่อีกแล้วนะครับอุ้ยอัปเดตมาทีเลยช่วงนี้สงสัยจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะโอเคก็วันนี้จะพาไปดูของแมปใหม่นะมันมีทั้งของคราฟของอะไรด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะแมปใหม่ก็จะโผล่มานะข้างๆกับอควาเนาะซึ่งจะไปตรงนี้นะครับแผนนี้ดีหน่อยนะมีบอสให้ตี2ตัวนะครับบอสที่ติดกันเลยของก็โอเคอยู่นะในระดับหนึ่งผมขออนุญาตเอาตัวดาบใหญ่เดินเควสไปด้วยเลยนะครับมันจะได้ XP อ่ะโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากไปกันไปสำหรับท่านที่กำลังซื้อสปีน่าสำหรับของใน ID 200 Off Surf Thai นู่นนี่นั่นสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับออยในส่วนของเรื่องท่านผู้ชมก็นะอ่านกันเอาเองแล้วกันเดี๋ยวถ้าใครไม่อ่านก็ไปดูออริจินอลเพลย์ก็จะเห็นเรื่องมาถึงบางส่วนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมอยากจะทำอยากจะอ่านเรื่องละรู้สึกอยากอ่านเรื่องนะครับอย่าไปว่ากันโอเคแมปแรกนะครับไอเทมที่ได้ก็จะเป็นหมวกนะอันนี้จะเป็นอีแหวนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคริสตัลนะครับซึ่งผมได้ทำการดรอปไปหมดแล้วคริสตัลจะเป็นคริสตัล MP บวก400นะครับแหวนจะเป็นแหวนต้านธาตุดินนะครับซึ่งจุดฟาร์มตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับมอนเกิดเยอะมากนะก็ใครอยากจะฟาร์มก็มาฟาร์มได้นะครับรีบมาฟาร์มก่อนมันจะเกิดเนี่ยเอาไปขายนะครับในส่วนของหมวกนี่ผมหมวกเป็นอันนี้ครับหมวกสวยนะเป็นหมวกเลือด 10,000 นะครับแล้วก็ฟื้นฟูไอเทียตรงมัด 100% นะครับดีไม่ดีก็ช่างใจกันเอาเองนะแต่ผมว่าเฉยๆนะครับนี่ตรงนี้ที่ดรอปนะครับที่ดรอปอะไรนะที่ดรอปแหวนมอนเกิดเยอะครับเนี่ยมาสแปมมาตัวฟาร์มมาสแปมน่าจะได้2รูบ้างแหละนะแล้วก็ได้พวกวัตถุดิบด้วยเดี๋ยวว่างๆผมจะมาเหมือนกันนะโอเคเข้ามาถึงส่วนที่2ก็จะมีเนื้อเรื่องอะไรให้นะครับโอเคตรงนี้จะดรอปหมอกนะไอตัวนี้นะแล้วมันจะมีโบกันอยู่ข้างบนอีกตัวนึงไอลูกกระตานี่ดรอปเป็นดาบใหญ่นะครับแต่เป็นอันนี้นะครับผู้โทรศัพท์จะหลุดแต่เป็นอันนี้นะธาตุน้ำเพิ่มความเสียหายธาตุไฟ 9% นะ MP ทรงสุด300ต้านเพราะผิดปกติ 15% หน้าตาซ้ำนะครับนี่ก็เป็นหอกของมันนะหอกโพไซดอนนะครับก็เป็นธาตุแสงนะฮะแต่ 9% นะอาวุธเจาะเข้า25นะไปเจาะเข้า20ลบดีก40นะก็ดูดีในระดับนึงอ่ะแต่ก็นะ มันเป็นของมอนนะครับของมันจะกระหลัวกระหลวดหน่อยนะโอเคเข้าไปอีกหน่อยนะครับก็จะมีตัวที่ตอบโบกันนะหน้าตามันจะคล้ายๆกับมันคล้ายๆไอ้ตัวปรสิตตัวเมื่อกี้ที่ดรอปหอกนี่ครับเดินขึ้นมาหน่อยก็จะเจอมันอยู่แถวนี้แหละนี่ครับมันจะตัวมืดๆดำๆหน่อยนะนี่สมาชิกสภาปรสิตนะครับไอ้นี่ก็จะดรอปโบกันนี่ครับเป็นโบกันอันนี้นะครับเป็นธาตุน้ำพลังการโจมตีระยะไกล 9% นะทำลายการป้องกันสิทธิ์ลดดาเมจศูนย์กลางคุณลิน 25% ไม่สนใจอะไรนี่ครับไปต่อไปก็น่าจะเจอมินิบอสนะครับเดี๋ยวพวกหินบอสหินมินิบอสเดี๋ยวเราไปดูในบอสเอาทีหลังนะครับผมนั่งตอบมันไม่ไหวหรอกนะครับโอเคเรามาเช็คธาตุมินิบอสไปไหนวะมินิบอสหายอ่ะมันต้องอยู่แถวนี้เลยมินิบอสหายไปไหนอันนี้เช็คธาตุกันน่าจะธาตุน้ำนะขึ้นเป็นสีเขียวๆแบบนี้ธาตุน้ำอะครับเป็นบอสธาตุน้ำนะดาบใหญ่ตั้งแต่สตอมเบดเขาเปลี่ยนไอ้นี่นี่คือรู้สึกกากลงเยอะเลยครับสกิลสตอมเบดนะครับสกิลอันนี้มีการแก้บั๊กแล้วนะเผื่อใครเล่นไปก่อนนะครับที่จริงอะในรอบที่มันบั๊กเนี่ยการแทงทีนึงเนี่ยเราได้ MP เต็มบอร์ดเลยนะเต็มเป็นพันๆเลยนะครับมันคือบั๊กนะครับมันไม่ใช่อัตลักษณ์พิเศษของสกิลแต่อย่างใดนะครับตอนนี้สตอมเบดรีมานาได้สูงสุดแค่300นะโดยนับสแต็ก10สแต็กนะครับทำไมก็ไม่รู้กูก็ปวดใจปวดกระบาลขอเช็คชุดแป๊บมีแบบนี้ชุดธาตุน้ำเนี่ยไม่น่ามีนะมันบ่มีนะมีแต่ธาตุลมเด้มีแต่ธาตุลมกับมีเท่าไหร่ก็สู้เท่านั้นเอาเลยพร้อมลุยโอ้ยแรงแรงจัดโดดทันเว้ย
โดดปุ๊บหลบก่อนท่านี้แรงมากมาแคทเทิลโดดอีกทีสตอมเบสฟื้นมานาได้แอะเดียวมาท่าอะไรเอาไปโชของก็ไม่ตรงใจมาตีบอสมันรีเลือดด้วยท่านผู้ชมเอ้ยบอสคู่กี่มากแล้วก็มันทำเราติดพิษด้วยนะอย่าไปพูดไปเล่นเลยล่ะมันทำเราติดพิษด้วยนะเฮ้ยท่านี้ได้ปะโอเคได้แล้วมานาชั้นก็หมดไงแล้วมานาต้องไปใส่ต้องเอาไปทำคอมโบประหยัดอ่ะท่านผู้ชมไม่งั้นไม่ได้โอ้ย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 พีทก็แดกหัวกูรัวๆเลยซับซับแดกโอ้ยโอ้ยเกือบตายโดนซับมันอีกทีหนึ่งดิอีกทีหนึ่งดิโอเคตายไปแล้วครับบอสชื่ออะไรวะจำชื่อจำชื่อมินิบอสไปเลยโดลิโดดี้โอเคยูโดโดลิโดดี้โดลิจำไว้จำไว้ยังขี้ลืมอยู่ด้วยไปเข้าไปในจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นการสู้บอสละมันซ้ำหมดละหรือบอกมินิบอสดรอปแต่หินอย่างเดียวนะครับของอย่างอื่นไม่ดรอปนะพวกอุปกรณ์สวมใส่อย่างอื่นไม่มีแล้วนะโอเคเดินขึ้นไปนี่ก็เป็นทางไปบอสนะครับไม่มีอะไรหรอกแล้วบอสสู้ยากมากมันต้องบอกว่ามันเป็นบอสท้ายบทนะครับท้ายบทนี้นะบท13เนาะใช่บท13ป่ะใช่เป็นบอสท้ายบทนะครับในเรื่องตอนต่อไปก็จะเป็นบท14ละตอนแรกนี่คือหน้าตาของบอสนะครับมาแล้วบอสโคตรเท่ตียากมากนะครับผมอาจจะไม่ได้ผ่านให้ดูนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันยากจริงครับบอสตัวนี้จุดแถบมีอยู่3จุดนะฮะมีตรงแขนนี่แขนสีขาวนี่ตรงกลางลำตัวแล้วก็ตรงไอ้ฝั่งสีดำอ่ะฝั่งสีม่วงนะครับมือซ้ายมันอ่ะเป็นหัวไหล่ซ้ายมันนะครับตรงนั้นอีกจุดหนึ่งผมอาจจะไม่ได้ผ่านให้ดูนะครับแต่ผมจะสู้ถ้าสู้ได้นะเพราะว่าบอสโหดจริงๆนั่นกูจะตายหาแล้วแล้วมาลิงฉันทำไมดูมันทำฮะดูมันทำมันล็อกเลือดได้ด้วยนะซีต้องตึงนิดนึงถ้าจะสู้บอสตัวเนี้ยมันล็อกเลือดมันล็อกเลือดแล้ว วิธีสู้ตอนล็อกเลือดก็คือต้องไอ้นี่นะครับต้องตีลูกกลมๆด้วยนะลูกโคเอโดเบียน่ะ3ลูกดูสภาพสถานการณ์มันแย่มากตั้งการ์ดไม่ได้เว้ยหมดแล้วหมดบุกแล้วหมดบุกแล้วติดบาดกลัวด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นเหลือพันเดียวโอ้ยตายแล้วครับตายแล้วยากนะครับดาบใหญ่ผ่านไม่ได้แน่นอนนะก็บอกแค่จุดแถบแล้วกันนะครับที่จริงถ้าผ่านในเรื่องก็ปรับเป็นอีซี่นะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะก็จะผ่านได้นะเมื่อวานตัวคาถาผ่านเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีพวกนั่นแหละพวกอินพีทีพวกปีรูอะไรพวกนี้ครับพอมันเข้าไปคนเดียวมันสภาพมันจะยากขึ้นแต่ถ้าเกิดเล่นไปเล่นมาก็คงตีได้แหละเนาะพอเรารู้แบทเทิลบอสแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากครับเห็นว่าปรับอีซี่ก็ยังยากเลยนะเห็นครับลองดูดิเมื่อวานคุยกับคนในสตรีมปล่อยเลือดก็ไม่มีมานาก็ไม่มีใช้สูตรเทพทูอ
ไปล็อกแล้วล็อกแล้วต้องระวังนะครับก็ไม่ยากนะปรับอีซี่ก็ไม่ยากนะเมื่อวานผมไปอินเตอร์มาก็เห็นคนหาตีอีซี่เยอะเขาจะผ่านในเรื่องกันอ้าวเจอพาจิตสันเข้าไปปิวเลยโอเคปรับอีซี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ผมนึกว่ามันจะยากมากเขาเห็นเมื่อวานเขาหาตีเยอะโอเคพอเราจบตัวนั้นเสร็จเราก็จะมาต่อตัวนี้ทันทีนะท่านผู้ชมมันเป็นบอสอีกตัวนะครับบอสตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่อะมันก็เอาเรื่องอยู่แหละดาเมจส่วนใหญ่เป็นสัดส่วนเนาะต้องระวังให้ดีแล้วบอสอยู่ไม่ดิ่งระวังวงอันนี้ให้ดีนะครับวงเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นใครโดนเล็งก็นะตบหลบเอาเปลี่ยนเฟสก็ต้องระวังมันจะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเฟสอ่ะอุ๊ยไอ้เหี้ยกูโดนไล่ตายมันยากบอสสองตัวยากมากแต่ถ้ามีเพื่อนอ่ะมันไม่ยากนะครับโซโล่ก็สู้ๆแล้วกันนะครับนี่ฮะไอเทมจะมีอยู่แค่นี้นะแล้วก็บอสชื่ออะไรเนี่ยลูโตเซซ่าคุณลืมชื่อบอสสองตัวข้างหน้าอีกแล้วนี่เอาแค่พอผ่านให้ได้ก็พอนะไม่งั้นมันจะนานเพราะเดี๋ยวเราต้องไปดูของในร้านที่เหล็กอีกนะครับไปอ่ะลืมไม่ต้องกินก็ได้ครับน่าจะไม่โหดแต่ที่ไหนอะฮาสักค่าบอสระเบิดมานากูได้อันนี้ก็ระวังนะฮะหลบตรงกลางนะเฟส3ระเบิดพลังเวทอีกแล้วประมาณนี้บอสประมาณนี้ตรงนี้จะไม่มีของดรอปแต่จะมีเป็นพวกหินอะไรต่างๆนานะครับ EP 144ล้านนะไม่มีอะไรแล้วออกไปเลยของบอสตัวแรกนะมันมีบวกกันกับอุปกรณ์เวทเนาะอุปกรณ์เวทจะเป็นอันนี้นะครับเป็นธาตุแสงใน MATK 9พลังโจมตีระยะไกล 9% ความเร็วไล่99 MP บวก700นะพลังโจมตีระยะใกล้ -9% เมื่อติดตั้งขอบบอลทำลายการป้องกัน 30% นะครับสวยสวยกระดาษนะมันเป็นทรงกระดาษนิดนึงเนี่ย น่าจะโค้งให้สักนิดนึงมันจะสวยมากเลยแต่โค้งเลยนะประมาณนี้นะออฟก็โอเคในระดับนึงแต่ผมว่าถ้าจะเล่นสายที่ใช้ปีกเวทไปเล่นของ B Queen ดีกว่านะครับ B Queen ดีกว่าเยอะเลยนะอีกอันนึงจะเป็นโบกันนะเป็นท่านเมื่อได้แท็ก9พลังโจมตีระยะใกล้ระยะไกล9นะความแม่นบวก 99% MP 700พลังโจมตีระยะใกล้ -9% เมื่อติดตั้งดาบสั้นนะพลังในการโจมตีระยะใกล้จะเพิ่ม 14% นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อติดตั้งดาบสั้นไปก็ได้ใกล้มาแค่5เท่านั้นนะพอมันลบไปแล้ว9นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของมันนะครับสวยอยู่นะสวยเอาเรื่องอยู่นะครับไปทำสีทำอะไรกันเองนะปืนฉีดน้ำสงการนี่ครับโอเคในส่วนของหินนี่ครับหินเอามินิบอสอยู่แล้วกันโดลี่ใช่ไหมเมื่อกี้โดลี่โดดี้โดลี่โดดี้ดินโดมีก้อนเดียวนะครับเป็นหินนับในเกี่ยวกับเชลพลังโจมตีระยะไกล 10% นะเว้ยความแม่น17ก็มีแย่นะใช้ได้อยู่นะเนี่ยนี่ครับ
แล้วก็ต่อไปอะไรวะเชต้าเชต้าอะไรสักอย่างเชต้าไม่ใช่ละกูมั่วละฮิวปะฮิวฮิวอะไรสักอย่างฮิวมิด้านี่ปะเออใช่อันนี้เลยเป็นที่อัพวินิน่า2นี่ครับ MP 700 Apex 4นะ MTK 4ความเสถียร4นะได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะจับพันแล้วนะเซตนี้อีกตัวก็เป็นชื่ออะไรอะลูโตอีกตัวเป็นลูโตลูโตฮิจิยากุสึนิแล้วก็ลูโตเซซ่าเออพูดต้องให้มันครบๆหน่อยเป็นหินอัพแบ็คชาโดว์นะครับ Apex 10MTK 10นะฟื้นฟู MP จบตี4 MP ลบ200เห็นดีไม่ดีช่างใจกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคในส่วนของของครับนะของครับดาบแอมนิสสามารถครับได้แล้วนะครับดาบแอมนิสสามารถครับได้แล้วพวกสายช่างก็ครับได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดาบแอมนิสจะเป็นดาบที่มี ATK สูงกว่า8ปีนะครับแต่เสถียรน้อยกว่าก็ช่างใจกันเอาเองนี่ครับนี่มันครับได้แล้วนะในส่วนของไอที่ดอบอ่ะจะได้ตาคีมา120แล้วก็เฮกลบ100มั้งนะจะไม่ผิดอ่ะแล้วก็เมื่อติดตั้งโล่เนี่ยไอของดอบจะได้ต้านทานมาแค่25นะครับอันนี้ได้45เนาะแล้วก็บวกเฮกบวกอะไรให้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นสายโจมตีและเป็นออฟออริจินอลของดอบจะดีกว่าสำหรับสายกายภาพนะครับในส่วนนี้นะน่าจะมีชิ้นเดียวนะที่เหลือก็เป็นหมวกนะฮะหมวกที่สามารถครับเพิ่มเติมได้หมวกค่อนข้างว้าวอยู่นะครับนี่เป็นฮอตเทลนะหางม้านะความเร็วโจมตีบวก 120% เลยลบดี60การฟื้นฟูอวอยบวก 30%หลบได้แน่นอนบวก 15% นะครับก็เป็นหมวกที่ออปชันก็ดีนะในระดับหนึ่งนะก็เลือกใช้กันเอาสำหรับคนที่ไม่ต้องเจอหมวกเจาะอะไรอีกแล้วนะผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสายที่ต้องการความเร็วนะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นเข้างามนะครับเข้างามก็เป็นเวทเจาะเข้านะ5ตะคี 50% ความเร็วล่าย 50% นะก็เฉยๆนะหน้าตาเป็นเงี้ยนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไอ้บอสตัวที่2เมื่อกี้เนาะมันจะดรอปไอเทมมาเป็นกล่องนะฮะพอเปิดกล่องก็จะข้างในก็จะประกอบไปด้วยแหวน5วงถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อในนี่ได้นะครับพิมพ์ไว้ว่าเครื่องรางไข่มุกนะครับไข่เฉยๆก็ได้ฮะมันก็จะเป็น5อันนะครับอันแรกก็จะเป็นออปชั่นอันนี้นะเป็น MP นะฮะ100อัตราคิด10แล้วก็ATR Energy Deck นะอย่างละ 1% นะไข่มุกแดงนะครับก็เป็น MP 500นะอัตราคิด10อาวุธเจาะเข้า5นะซึ่งถามว่าสำหรับสายกายภาพที่ไม่ใช่คาตานะแหวนดีมากนะครับแหวนดีมากๆเลยนะครับแล้วก็บวกที่เหลืออย่างละ 1% นะครับไข่มุกฟ้าก็จะเป็นในส่วนของเวทเจาะเข้านะครับมีอัตราคิด10แล้วก็ MP 500นะครับแล้วก็ไข่มุกเขียวนะครับเป็นเพิ่มให้แถมอาวุธ 5% นะครับออฟที่เหลือก็เหมือนกันนะไข่มุกม่วงนะครับจะเป็นในส่วนของความเสถียรนะ 5% นะอัตราคิด10นะคือแบ่งความเสถียรรู้สึกจะมีดีกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ดีอยู่อันนี้แหละนะครับดีอยู่อันนี้แหละในส่วนของสายเวทอะมันมีที่ดีกว่านี้นะมีจอ10เนาะแบ่งนะครับตะเกียงดวงดาวอ่ะเผื่อใครอยากรู้นะครับขอเช็ค2รูหน่อยดิมีมาขายหรือยังไม่มีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคมันมีอะไรอีกวะมันก็มีการแก้บัคสกิลอย่าง Storm Blade อะไรผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวดาบใหญ่กลายเป็นตัวแห้งๆเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะคือ Storm Blade ตอนที่มันบัคอยู่เนี่ยการฟื้นฟู MP ได้ขนาดนั้นผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับผมเลยมองว่ามันยืดหยุ่นและบาลานซ์เนาะเพราะว่ามันมีการฟื้นฟู MP ขนาดนั้นนะครับในส่วนของดาเมจถ้าใหม่ถ้าอะไรพวกนี้มันไม่ได้แรงนะมันไม่ได้แรงมัน 2-3M อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะใช้ได้มันก็มีเงื่อนไขมีอะไรอีกซึ่งเงื่อนไขก็ใหญ่อยู่อะนะครับพอมันเอาออกไปอย่างเงี้ยผมก็มองว่าดาเมจกลายเป็นตัวแห้งๆเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะดันไปเล่น ATR Vita นะครับยืนชนแม่งเลยก็คงจะทรงนั้นอ่ะนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในส่วนนี้เนาะเสียได้สตอมเบดมากเลยผมว่าที่มันบักรอบก่อนไม่ได้น่าเกลียดนะผมว่ามันก็พอดีนะมันเล่นมันมากเลยดาบใหญ่อ่ะพอมันไม่มีแล้วมันติดปัญหาเลยก็คือ MP ไม่พอนะครับดาบใหญ่สกิลแต่ละสกิลใช้ MP ค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะมากไอ้เหี้ยเครียดเลยนี่ครับ
โอเคน่าจะไม่มีอะไรละผมไม่น่าจะลืมอะไรนะข้อมูลที่เหลือก็จะเป็นการแก้ไขของสกิลบางสกิลนะครับซึ่งยังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะผมยังไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูข้อมูลนะครับมีแก้ 2-3 สกิลเนี่ยแหละนะหมัดเวทยังนะหมัดเวทยังใครจะเล่นก็รีบเล่นซะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันตกหล่นอะไรไปกับขออภัยนะติดตามกันได้ข้างล่างเลยที่คอมเมนต์ในใครมีข้อมูลมีอะไรอยากจะเสริมนะมีทริคดีๆอยากจะบอกเพื่อนๆก็คอมเมนต์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์โฟเตอร์ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ